สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องบัญชาพิตานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนะคะทั้งวาดรูปนะแล้วก็จะมาประดิษฐ์นะคะการ์ดด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็จะใช้กระดาษนะเป็นกระดาษ A4 แข็งๆนะแข็งนิดนึงนะคะจะมีถุงพลาสติกนะมีกาว2หน้าแบบบางนะคะดินสอกรรไกรสีแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะมาเริ่มเลยนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะตอนนี้เราก็จะตีไม้บรรทัดนะคะแบ่งครึ่งจริงๆก็คือการแบ่งครึ่งกระดาษนะคะข้างล่างข้างบนเนี่ยเท่ากันนะคะแล้วเราก็นี่ค่ะก็จะมาวัดนะคะเราจะวัดนะคะโดยนะคะให้ข้างบนนะนี่นะคะนี่เราวัดนะคะโดยแบ่งนะคะเป็นกระดาษ A4 เนี่ยมันจะยาวประมาณ 29.7 เซนนะคะครูก็จะหารนะคะหาร3นะแล้วก็ให้เหลือด้านข้างๆอีกนิดนึงนะคะประมาณ2เซนนะนี่นะคะนี่ครูก็จะวัดอันนี้นะคะครูก็จะวัดประมาณ8.5 นะคะ 8.5 นะอันช่องแรกนะ 8.5 ส่วนช่องที่เหลืออีก2ช่องเนี่ยจะ9เซนนะคะ2ช่องและอันสุดท้ายจะเป็นเศษที่เหลือนะที่ครูทำเป็นจุดๆอย่างนั้นคือเป็นเส้นประเราจะพับนะคะนี่นะคะนี่เราก็จะวัดส่วนที่เราจะตัดด้วยนะนี่วัดไปก่อนอันนี้เราตัดนะคะถ้าครูขีดแบบลากแบบเนี้ยลากแบบขาดนะคะไม่เป็นประก็คือครูตัดนะคะทีนี้เราก็จะมาวาดข้างล่างต่อนะสำหรับข้างล่างนะนี่นะคะครูก็จะวัดนะคะเราก็จะวัดให้มันมีความยาวนี่ไหมคะในยาวลงมาเลยนะคะก็คือเท่ากับข้างบนนะคะจริงๆอ่ะมันจะประมาณ 8.5 นะทั้ง2แผ่นนี้เพราะว่าถ้าเราแบบว่าใหญ่9เซนเนี่ยเวลามันอยู่ข้างในมันจะดึงออกไม่ได้นะคะคือข้างในเนี่ยมันสำคัญมากเลยคือว่ามัน9เซนเนี่ยเพื่อให้มันมีช่องว่างนะคะนี่นะนี่เป็นการ์ดเนาะเรามาดูนะคะอันนี้จะเป็นที่ดึงนะโดยครูเนี่ยจะเอาเข้าไปประมาณ1เซนนะคะจากขอบล่างนะสังเกตดีๆนะขอบล่างเนี่ยเข้าไป1เซนนะคะแล้วก็ในรูปนึงเนี่ยครูจะตัดฝั่งออกไปฝั่งละ2เซนนะคะตัดออกไปฝั่งละ2เซนตรงกลางก็คือจะเหลือถ้าสังเกตดูนะคะขอบข้างๆอ่ะที่มันจะมีตัวอย่างนั้นนะมันจะยื่นๆน่ะนะคะนี่สังเกตวิธีการที่ครูขีดนะคะนี่คือการที่เราจะตัดนะถ้าลากคมๆอย่างนี้คือตัดออกนะคะแล้วมาดูช่องแรกนะคะช่องแรกครูก็วัดนะคะฝั่งละ2เซนนะแล้วก็ลากเข้ามานะคะอันนี้ลากเข้ามาประมาณ1เซนนะคะเป็นช่องเข้าไปนะนี่นะทำตามไปเลยนะคะทำตามครูไปนะใช้กระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 แบบแข็งนะคะแข็งนิดนึงนะไม่ใช่กระดาษ A4 แบบบางนะคะเป็นแบบหนานิดนึงนะเป็นแบบเขาเรียกว่ากระดาษการ์ดนะคะมันจะหนานะหรือว่าเด็กๆอาจจะใช้กระดาษสีก็ได้นะถ้าอยากให้เป็นกระดาษสีแต่ทีเนี้ยของเราอาจจะต้องวาดรูปนะคะครูเลยเลือกเป็นกระดาษการ์ดสีขาวนะคะอันนี้เราจะเริ่มมาตัดนะใช้กรรไกรนะคะเนี่ยก็จะตัดนะคะเราก็จะมาตัดนะครูตัดทีละอันก่อนก็แล้วกันนะคะนี่นะคะวิธีการนะนี่ครูก็ตัดนะคะนี่นะตัดนะคะตัดแต่ละส่วนนะที่ครูว่านะที่เป็นเส้นขาดๆนะถ้าเกิดเด็กคนไหนนะคะใช้คัตเตอร์เป็นก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้นะคะแต่กรรไกรนะเป็นวิธีที่ใช้ง่ายที่สุดนะคะนี่เราก็มาตัดอีกอันนึงนะคะนี่นะนี่เราตัดไปนะคะนี่เราก็จะได้นะเราจะได้มาทั้งหมด3ชิ้นนะคะเราใช้กระดาษ A4 นะกระดาษ A4 หนาที่เราก็จะมานะคะแบ่งพับนะนี่มานี่2ชิ้นเมื่อกี้นะคะนี่ก็มีถุงพลาสติกด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้นะพับก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็จะพับแล้วก็จะมีส่วนนี่ส่วนสุดท้ายเห็นไหมคะนี่นะคะนี่หน้าตามจะเป็นแบบนี้นะนะตัวการ์ดเราจะเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่แล้วเราก็จะมาเอานี้เทียบนะคะนี่นะเทียบนะนี่นะคะเทียบตรงกลางนะนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะได้แล้วการ์ดของเราทีนี้เราก็มาเทียบดูกับถุงนะถุงเราได้หรือเปล่านะคะนี่นะเทียบเรียบร้อยนะประมาณนี้ยาวแค่นี้พอนะคะโดยให้นะคะถุงเนี่ยเวลาช่วงที่เราติดกาวสองหน้าเดี๋ยวดูนะคะนี่มันยาวเกินไปนะครูก็วัดนะคะนี่ประมาณ18เซนพอนะ18ก็พอแล้วเดี๋ยวเรามาตัดออกนะคะถุงพลาสติกที่เราหามาใสๆเนี่ยเหนียวๆนิดนึงนะคะตัดยาวประมาณ18เซนติเมตรนะคะ
นี่ครูก็พับนะครูก็ตัดนะคะตัดเรียบร้อยออกมาแล้วนี่แล้วก็มาพันนะคะทีนี้เราจะใช้นี่กาว2หน้าแบบบางนะคะนี่นะคะใช้กาว2หน้าแบบบางแปะนะเดี๋ยวดูนะครูแปะนะคะนี่นะคะแปะตรงมุมเห็นไหมคะมุมนึงเลยนะติดตรงมุมนะคะตรงมุมของพลาสติกขอบนะแล้วก็เอาอีกด้านนึงมาแปะประกบนะคะนี่มันก็จะเลื่อนและนี่ๆเลื่อนได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลองเอาวางดูนะที่วิธีการวางเห็นไหมคะนี่เราวางแล้วสังเกตนี่เราจะวาดรูปนะครูบอกนะเราจะวาดรูปแล้วอ่ะเราทําตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็ลองเทียบๆดูนะอ่ะเทียบดูนะคะเอามาเทียบข้างหลังข้างในดูนะมีด้านหน้านะคะก็มีด้านหลังอ่ะทีนี้เรามาวาดรูปกันนะคะนี่เราได้2ด้านนี้2ด้านนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวเลื่อนนะคะตัวนี้คือการ์ดเลื่อนนะเป็นการ์ดเลื่อนนะคะเลื่อนแบบ2ด้านนะการเลื่อนแบบ2ด้านนะคะเรามาวาดรูปกันวาดรูปอะไรดีนะคะมาเริ่มเลยนี่ครูใช้สีนะคะใช้สีม่วงเข้มนะคะในการร่างนะนะคะนี่นะคะเราก็ร่างนะร่างไปนะวาดตัวการ์ตูนนะคะนี่ครูชอบเรื่องนี้นะมันก็มีตัวการ์ตูนที่น่ารักนะคะดังด้วยนะครูว่าเด็กๆต้องรู้จักแน่เลยเริ่มดีกว่าที่ครูใช้เป็นสีไม้นะคะ24สีนะขั้นตอนนี้เด็กๆก็เลือกตัวการ์ตูนที่ตัวเองชอบนะคะไม่จะเป็นเอาแบบครูนะเลือกที่ตัวเองชอบนะจะเป็นน้องหมาน้องแมวเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ครูเลือกเป็นตัวการ์ตูนนะที่ครูชอบนะคะเป็นตัวญี่ปุ่นนะนี่ครูก็วาดนะคะตรงสีนี้แล้วแต่ความชอบนะไม่จำเป็นต้องวาดเหมือนครูนะคะสำหรับในการทำการเลื่อนนะครูต้องการให้นักเรียนทำการเลื่อนแต่วาดภาพนี่ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ใช้สีที่ตัวเองถนัดนะสีอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นสีไม้เนี่ยสำหรับการทำการเนี่ยมันจะไม่เลอะเทอะนะคะมันจะแบบว่าสะอาดสะอ้านนะบางคนก็อาจจะพอเดาได้แล้วแต่บางคนก็ตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะตัวอะไรนะคะว้าวตัวอะไรนะบางคนก็รู้แล้วนะคะตัวนี้นะนี่ก็ใช้เวลาในการวาดพอสมควรนะคะต่อมานะคะตัวต่อมาครูจะวาดตัวอะไรนะคะมาดูกันนะนี่ก็ใช้สีไม้ร่างนะคะเหตุผลที่ครูใช้สีไม้ในการร่างเนี่ยก็คือถ้าเราผิดพลาดเนี่ยสีของสีไม้มันจะอ่อนนะคะมันจะไม่ได้เข้มเหมือนดินสอนะคะดินสอพอเราระบายไปทีสีดำของดินสอเนี่ยมันจะหลุดออกมานะแล้วมันก็จะทำให้งานเราเลอะเทอะนะคะบางครั้งครูก็ใช้ดินสอในการร่างนะคะแต่ถ้าแบบเป็นอย่างเงี้ยครูไม่อยากให้เลอะแล้วก็อยากให้จบทีเดียวเงี้ยครูก็ใช้สีนะแต่ความถนัดเลยนะคะสำหรับการวาดรูปนะวาดหน้าก่อนเลยนะคะเอ๊ะครูวาดตัวอะไรนะบางคนก็แบบรู้แล้วนะวาดตัวอะไรนะแต่บางคนบอกครูขาจะรู้ได้ไงคะมีแค่ลูกตาเนาะใครเคยดูเรื่องนี้บ้างคะครูคิดว่าต้องมีคนแบบต้องรู้แล้วนะเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดังมากเลยนะคะแล้วก็มีตัวละครเด่นๆหลายตัวเลยนะนี่เป็นตัวละครที่น่ารักนะครูวาดหลายครั้งแล้วนะ wow. ถ้าไปดูในช่องนะคะอันนี้วาดครั้งที่2แล้วนะแต่วาดคนละแบบกันนะคะตาเขาจะพิเศษนะสีชมพูนะแล้วก็ชุดก็สีชมพูนะคะเสื้อคลุมดำเนาะเป็นชุดกิโมโนเนาะบางคนอาจจะถนัดสีอย่างอื่นก็ใช้สีชนิดอื่นได้นะคะแต่ว่าอันนี้ใช้สีไม้นะมันจะมีข้อดีตรงความสะอาดนะมันจะไม่เลอะเทอะนะคะก็ใช้เวลาวาดพอสมควรนะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะตัวเล็กๆหน่อยนึงนะมาแล้วนะคะนี่นะคะวาดตัวนี้นี่เองนะชื่ออะไรนะครูก็ไม่ทราบนะคะใครทราบก็คอมเมนต์นะคะจริงครูวาดเพราะว่ามันน่ารักนะคะครูจะรู้จักแค่ตัวพระเอกตัวเดียวนะคะทันจิโร่นะนะคะนี่นะเราก็จะมาลองดูแล้วว่าเอ๊ะมันเลื่อนได้หรือเปล่านะคะ
นี่นะเดี๋ยวเรามาลองทาบกันแล้วนะก็คือมันจะต้องหันหน้าทางเดียวกันนี่นะเราก็จะติดนะคะนี่แม้เมื่อกี้ที่เราติดเทปนะคะลงไปแล้วก็นะเรามาเริ่มติดเลยนะคะของตัวนี้นะนี่นะติดตรงขอบเห็นไหมคะติดตรงขอบไอ้ตรงที่เป็นมุมเข้าไปนะคะนะเราติดลงไปนะติดลงไปที่พลาสติกนะเสร็จแล้วนี่นะคะนี่เรากลับด้านนะแล้วก็ติดให้มันชิดนะคะกับขอบเนาะนะคะนี่นะมันจะติดตรงมุมตลอดเลยนะสำหรับไอ้ตัวกาวสองหน้าเนี่ยเพื่อที่จะแล้วเราก็เอารูปเนี่ยตรงขอบมุมของรูปเนี่ยที่ไม่มีตัวดึงอะไปติดตรงขอบนั้นนะคะนี่นะคะนี่นะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวลองเลื่อนดูนิดนึงเห็นไหมคะเลื่อนได้แล้วเลื่อน2ด้านนะคะเป็นการเลื่อนที่โผล่มา2ด้านนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียก double slider guard นะคะ double wow. ที่แปลว่าคู่นะคะ slider ที่แปลว่าเลื่อนนะคะแล้วก็เป็น guard เนาะภาษาไทยครูไม่แน่ใจน่าจะแปลว่า guard ที่เลื่อน2ด้านละกันนะคะนี่นะคะครูบางท่านก็เคยทำเนาะมีคลิปนะคนไทยแต่ว่านี่ครูดูเมืองนอกมานะนี่นะน่ารักจังเลยนะครูชอบจังเลยนะตัวนี้นะไม่รู้นักเรียนชอบเหมือนครูหรือเปล่านะคะทีนี้ตรงนี้มันว่างๆนะเราอาจจะอยากทำอะไรลองเลื่อนข้างหนึ่งนะคะคือกระดาษที่ครูใช้เนี่ยมันเป็นการ์ดแต่มันไม่ได้หนานะครูเคยใช้กระดาษการ์ดที่หนากว่านี้นะมันจะเลื่อนดึงข้างหนึ่งแล้วออกสองข้างนะแต่นี้กระดาษการ์ดที่ครูใช้เนี่ยพอดีว่ามันบางนิดนึงนะคะทีนี้เราก็จะสามารถดึงสองข้างและโผล่ออกมาได้เห็นไหมคะถ้าเด็กๆใช้กระดาษที่หนากว่าครูอย่างเงี้ยบางทีมันดึงออกข้างเดียวได้เลยนะเรามาตกแต่งกันอีกนิดนึงนะคะนี่มันโล่งใช่ไหมบางคนก็อาจจะอยากวาดตัวการ์ตูนอย่างอื่นก็ได้นะนี่ครูเริ่มขี้เกียจแล้วนะคะขี้เกียจเล็กน้อยแล้วนะเพราะว่าเราวาดมาเยอะแล้วนี่เขียนง่ายๆดีกว่าไม้นะคะไม้แล้วก็การ์ดนะการ์ดของฉันนะแค่นี้พอละเพราะว่าวาดมาสองตัวนี่จัดๆแล้วนะคะเด็กๆอาจจะอยากวาดตกแต่งให้เยอะกว่าคุณครูนะเพื่อความสวยงามนะคะคืออาจจะอยากวาดตัวการ์ตูนในเรื่องนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ว่านะคะแต่อยากให้ตกแต่งในส่วนที่ครูให้เพิ่มเติมมีด้านหน้าด้านหลังมาสักครู่นี้นะนี่นะคะนี่ลงสีนิดหน่อยนิดเดียวพอนะคะใส่หัวใจซะหน่อยนี่เราสามารถที่จะไปทำการ์ดให้เพื่อนๆหรือว่าในวันสำคัญอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็อาจจะเป็นวิดแบบเป็นการ์ดที่แบบว่าได้สัมผัสได้จับเนาะแต่สมัยนี้มันก็มีแบบเทคโนโลยีเยอะแยะนะคะแต่นี้ก็เป็นวิธีการที่เราได้ทำแบบประดิษฐ์นะคะแล้วก็ได้วาดรูปด้วยนะก็ใช้เวลาลงสีนะคะเล็กๆน้อยๆนะเก็บรายละเอียดไม่มากนะเพราะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการ์ด2ด้านของครูนะคะ Double Slider Card นะคะนี่ดึงโชว์อีกรอบนึงนะคะมันจะอ่อนๆหน่อยนะพอดีกระดาษอันนี้มันจะไม่แข็งมากจริงๆใช้กระดาษแข็งกว่านี้ก็จะเลื่อนง่ายนะแม่ต้องจับตรงกลางนะคะเลื่อนสองข้างเข้าได้นะนี่นะแล้วหลังนี้นักเรียนก็วาดรูปนะคะได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เขียนชื่อมาด้วยในการ์ดนะขอบคุณนะคะแล้วก็มาชมคลิปหน้านะบ๊ายบาย